เมนูเจมาแล้วครับแค่ผัดกับผักเท่านี้ก็อร่อยแล้วครับเมนูผัดผักหลากสีเจครับผักกรอบๆครับเมนูนี้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อใจด้วยครับกับเทศกาลเจที่มาถึงนี้นะครับผักหลากสีครับน่ากินมากๆกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหมดหม้ออีกตามเคยเริ่มด้วยหั่นแครอท100กรัมครับเตรียมไว้ก่อนเลยฟักทองอีก100กรัมครับหั่นให้เป็นพอดีคำเลยนะครับบรอกโคลี100กรัมครับนำมาหั่นพอดีคำเช่นกันครับหั่นดอกกะหล่ำอีก100กรัมครับเตรียมไว้ก่อนเลยเห็ดหูหนูก็อีก100กรัมครับหั่นออกมาเลยเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยก็พอนะครับใส่ดอกกระหล่ำลงไปก่อนเลยครับตามด้วยฟักทองนะครับแครอทครับแครอทหั่นเป็นดอกสวยเลยนะครับแล้วก็ผัดผัก3ตัวนี้ให้มีความสุกก่อนนะครับเพราะว่าผัก3ตัวนี้ค่อนข้างแข็งกว่าเพื่อนครับใส่บรอกโคลี่ตามลงไปได้เลยครับผัดต่อครับให้ทุกอย่างสุกพร้อมๆกันเลยครับผักทุกอย่างเริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับเป็นสีสันเริ่มสวยงามเลยแล้วก็กรอบมากเลยครับตอนนี้เริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับซอสหอยนางรมเจ1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวสูตรเจ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีก1ช้อนชาก็พอนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ผัดต่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้หมดเลยนะครับคราวนี้เชฟก็จะใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยครับผัดต่อเลยครับทุกอย่างมีสีสันสะดุดตาน่าทานมากๆเลยนะครับแล้วก็กรอบด้วยนะครับเป็นเมนูดีต่อสุขภาพจริงๆเลยเมนูนี้โอ้โหน่ากินมากๆลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูทำตามได้ไม่ยากเลยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารและทานอาหารไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ